เรื่องเล่าวันนี้ขอนำประวัติพระอัฏฐารถวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยหนังสือดีเด่นแห่งชาติ2รางวัลคือรางวัลดีเด่นประเภทสวยงามและรางวัลดีเด่นประเภทสารคดีจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอรับฟังเรื่องราวดีๆต่อไปนะครับวัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณมีชื่อเรียกหลายชื่อได้แก่ราชกุฏาคารวัดโชติการามเป็นพระอารามเก่าแก่อยู่กลางเมืองนครพิงค์เชียงใหม่ระยะเวลาการสร้างหลายรัชกาลกว่าจะสำเร็จสมบูรณ์เริ่มสร้างสมัยพระเจ้าผาอยู่พุทธศักราช1882ถึง1899ฐานกว้าง7วาและสร้างต่อมาในสมัยพระเจ้ากือนาพุทธศักราช1899ถึง1929พระเจ้าแสนเมืองมาพุทธศักราช1929ถึง1945กษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์มังรายขณะที่มีพระชนมายุ39ปีได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จดีก็ทรงสวรรคตพระราชินีผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ได้โปรดให้ทำยอดพระธาตุเจดีย์หลวงจนแล้วเสร็จพระธาตุเจดีย์หลวงเมื่อสร้างเสร็จตำนานเมืองเหนือได้กล่าวถึงการสร้างวัดเจดีย์หลวงในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากือนาว่าส่วนเจ้ากือนาตนพ่อเมื่อสิ้นอายุไขไปแล้วก็ได้เป็นอสุรกายรุกขเทวดารักษาต้นไม้นิโครธต้นหนึ่งอยู่ริมทางเดินที่จะเดินเข้าไปเวียงขณะนั้นมีพ่อค้าคณะหนึ่งเพิ่งกลับจากเมืองพุกามพอมาถึงต้นนิโครธต้นนั้นและพักอยู่รุกขเทวดาก็ได้บอกแก่พ่อค้าทั้งหลายว่ากูนั้นเป็นพญากือนากินเมืองเชียงใหม่ที่นี่แลก็ครบด้วยสหายมีศิลปะอาคมเป็นหมอช้างครั้นกูตายก็ได้มาเป็นอสุรกายรุกขเทวดาอยู่รักษาต้นไม้นี้แลกูจะไปเกิดในสวรรค์เทวดาโลกไม่ได้ให้สูไปบอกแก่ลูกกูเจ้าแสนเมืองมาให้สร้างพระเจดีย์หลังหนึ่งที่ท่ามกลางเวียงสูงพอคนอยู่ไกลสองปันวาแลเห็นนั่นเถิดจึงให้ทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่กูกูจะได้พ้นจากการเป็นรุกขเทวดาที่นี่แล้วจะได้ไปเกิดในสวงสวรรค์เมื่อพระเจ้าแสนเมืองมาทราบความจึงโปรดให้แผ้วถางที่จนโล่งเตียนแล้วก่อพระเจดีย์สวมทับไว้แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จพระเจ้าแสนเมืองมาก็สวรรคตเสียก่อนต่อมาสมัยพระเจ้าติโลกราชได้มอบหมายให้นายช่างที่ฝีมือดีชื่อหมื่นด้ามพระคตผู้สร้างวัดเจดีย์7ยอดไปศึกษาถ่ายแบบรัตนเจดีย์จากลังกาและมหาเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียมาผสมผสานกันก่อขยายฐานและเสริมยอดเจดีย์
ทำซุ้มจรนำไว้ทุกด้านเมื่อสร้างเสร็จแล้วพระเจ้าติโลกราชทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครมาจากเมืองลำปางปฏิสถานในซุ้มจรนำด้านทิศเหนือด้านทิศใต้เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธสิหิงพระมหาเจดีย์ขนาดกว้าง35วาสูง45วาองค์เจดีย์แผ่ทองหุ้มไว้ภายในปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาเป็นพระเจดีย์ที่สูงเด่นเป็นศรีสง่าแห่งราชธานีเชียงใหม่กล่าวกันว่างามดั่งพระธาตุจุฬามณีในสวงสวรรค์ด้วยการตกแต่งได้วิจิตรงดงามมีฐานประทักษิณรายรอบด้วยพญาคชสารราวบันไดนาคเป็นมหาเจดีย์ที่เลิศด้วยศิลปกรรมแสดงพลังความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในรัชกาลพระเมืองแก้วพุทธศักราช2031ถึง2061ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งเสียดายที่แผ่นดินไหวเกิดพายุทำให้ยอดหักลงมาในพุทธศักราช2088สมัยของพระนางจิรประภามหาเทวีปัจจุบันได้บูรณะขึ้นใหม่ยังคงเห็นร่องรอยความงดงามยิ่งใหญ่ในอดีตได้อย่างชัดเจนพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่ยุคนี้รับลัทธิลังกาวงจากเมืองสุโขทัยมีความรุ่งเรืองอย่างยิ่งส่วนพระวิหารพระมารดาพระเจ้าติโลกราชมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งได้ทำนุบำรุงพระศาสนาโดยบูรณะพระวิหารและหล่อพระพุทธรูปยืนที่มีพระนามว่าพระอัฏฐารถสูง18ศอกศิลปกรรมสมัยล้านนาพุทธศตวรรษที่20ศิลปะสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานไว้ภายในพระวิหารท่ามกลางพระพุทธสาวกซ้ายขวาเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตราบ 5,000 ปีตามความนิยมที่สมัยสุโขทัยมักสร้างพระพุทธรูปใหญ่ในอิริยาบถยืนนั่งนอนเดินเป็นที่เคารพสักการะสืบมาจนถึงปัจจุบันต่อมาในสมัยพระมหาเทวีจิรประภาประมาณปีพุทธศักราช2088ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเชียงใหม่จึงทำให้ยอดพระเจดีย์หลวงหักพังทลายลงมาหลังจากนั้นพระเจดีย์หลวงจึงถูกทิ้งให้ล้างมานานกว่า400ปีกระทั่งปีพุทธศักราช2423พระเจ้าอินทวิชายานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ได้รื้อพระวิหารหลังเก่าและสร้างวิหารหลวงขึ้นใหม่ด้วยไม้ทั้งหลังช่วงปีพุทธศักราช2471ถึง2481สมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายถือได้ว่าเป็นทศวรรษแห่งการบูรณะครั้งสำคัญของวัดเจดีย์หลวงได้มีการรื้อถอนสิ่งปรักหักพังแผ่วถางป่าที่ขึ้นปกคลุมโบราณสถานต่างๆออกแล้วสร้างเสริมเสนาสนะขึ้นใหม่ให้เป็นวัดสมบูรณ์แบบในเวลาต่อมานอกจากนี้ในวัดเจดีย์หลวงยังเป็นที่ประดิษฐานของเสาอินทขิณ
ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านานสร้างขึ้นโดยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการสร้างเมืองในสมัยก่อนจะต้องมีเสาหลักเมืองเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศรัทธาและจะต้องตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองที่เรียกว่าสะดือเมืองเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองเชื่อกันว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคงตามดวงชะตาที่จะกำหนดความเจริญและความเสื่อมของเมืองซึ่งในส่วนของตัวเสาหลักอินทขินนี้สร้างด้วยไม้สูงต้นใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีงานพิธีบูชาเสาอินทขินซึ่งเรียกกันว่าเข้าอินทขินถือเป็นการบูชาและพิธีฉลองหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงการอยู่ดีมีสุขดังนั้นหลายคนจึงนิยมมาขอพรจากเสาอินทขินเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองที่วัดเจดีย์หลวงสร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเมงรายมหาราชจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช1839โดยตั้งแต่แรกเริ่มนั้นเสาอินทขินได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดอินทขินสะดือเมืองหรือวัดสะดือเมืองต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2343พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้นได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชทำการขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จจากนั้นได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้ย้ายเสาอินทขินมาประดิษฐานอยู่ณวัดเจดีย์หลวงโดยประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆของวัดตั้งแต่นั้นมาสืบมาจนถึงปัจจุบันสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง